ในอดีตพื้นที่บริเวณอำเภอศรีมโหสถแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของดงไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกขนานนามว่าดงศรีมหาโพธิ์ครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีบางส่วนของอำเภอพนมสารคามติดต่อไปถึงพื้นที่ป่าในเขตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีรวมทั้งป่าดิบในเขตจังหวัดจันทบุรีจากหลักฐานทางโบราณคดีเมืองโบราณศรีมโหสถอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเริ่มมีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง12หรือราว 1,500 ปีมาแล้วร่วมสมัยปลายรัฐฟูนันและเจนละในกัมพูชาปัจจุบันศรีมโหสถจึงนับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณรุ่นแรกๆที่ปรากฏตัวขึ้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นยุคแรกเริ่มของทวาราวดีท่ามกลางปัญหาที่สงสัยกันมานานว่าจริงๆแล้วทวาราวดีคืออะไรกันแน่ทวาราวดีจะเรียกว่าเป็นคำที่ถูกใช้รวมๆคือเป็นทั้งยุคสมัยทวาราวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง16เป็นทั้งรูปแบบศิลปกรรมที่เราเห็นพระพุทธรูปในสมัยทวาราวดีแล้วก็เป็นทั้งรัฐซึ่งก็จะมีคนที่เชื่อว่าบางทีน่าจะเป็นรัฐรวมศูนย์ทั้งหมดหรือว่าอาจจะแตกเป็นรัฐเล็กๆที่กระจายอยู่โดยทั่วแต่ว่าทั้ง3ความหมายเนี่ยมันจะมีปัญหาสำคัญที่มันไขไม่ออกอยู่เรื่องนึงก็คือที่มาทวาราวดีมาจากไหนมีเมืองโบราณต่างๆมากมายในยุคทวาราวดีที่ปรากฏตัวขึ้นตามลุ่มน้ำหลักอย่างน้อย4สายในบริเวณเขตตอนกลางของประเทศไทยเช่นเมืองนครปฐมและอู่ทองในลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเมืองโบราณจันเสนและเมืองโบราณโคกไม้เด่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมืองโบราณศรีเทพในลุ่มน้ำป่าสักและเมืองโบราณดงละครรวมทั้งเมืองศรีมโหสถในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบางปะกงท่ามกลางเมืองโบราณเหล่านี้ศรีมโหสถเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณขอบด้านตะวันออกสุดของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาซึ่งประชิดติดกับอีกกลุ่มอารยธรรมนั่นคือรัฐเจนละในลุ่มน้ำโขงที่กำลังเรืองอำนาจและแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันศรีมโหสถเนี่ยเป็นอารยธรรมที่ถือว่าเป็น1ใน4แม่น้ำแล้วกันนะครับทั้ง4เส้นเนี่ยต้องแยกพิจารณาให้เป็น4อารยธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปผสมรวมกันหมดแล้วก็ที่จริงถัดไปจากภาพนี้มันจะมีแม่น้ำโขงซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอารยธรรมชุดใหญ่ชุดนึงก็คือเป็นของพระเจ้าพวาวรมันพระเจ้าจิตเสนนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะแผ่อำนาจมาถึงที่สระแก้วในปัจจุบันศิลปวัตถุที่พบที่นี่คือไม่ได้พบเหมือนกับในสระแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคุ้นชินว่าภาคตะวันออกจะต้องเป็นเหมือนกันหมดที่จริงไม่ใช่ขนาดนั้นนะเป็น2ภาพทวาราวดีในการรับรู้อันยาวนานคืออิทธิพลทางวัฒนธรรมที่ดินแดนในประเทศไทยได้รับถ่ายทอดมาจากอินเดียและลังกาในยุคเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์แต่ทว่าไม่รู้แหล่งพิกัดที่มาอย่างชัดเจนแน่นอนนักอย่างไรก็ตามศรีมโหสถเมืองโบราณที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักเมื่อเทียบกับศรีเทพอู่ทองหรือนครปฐมแต่ที่นี่ได้กลับให้ความชัดเจนของทวาราวดีอย่างที่เราเองก็นึกไม่ถึงเมื่อก่อนนะครับคือเราจะเน้นสนใจที่นครปฐมแล้วก็มีการบูรณะโบราณสถานในสมัยนครปฐมแล้วก็จะสนใจพุทธศาสนาเป็นหลักเมื่อสนใจพุทธศาสนาหลักก็จะไปเปรียบเทียบกับในอินเดียเหนือซึ่งจะมีพระพุทธรูปอยู่จำนวนมากในขณะที่อินเดียใต้เนี่ยไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดช่องว่างทางวิชาการครับเพราะว่ารูปอักษรมันเป็นรูปอักษรแบบปัลลวะซึ่งมาจากอินเดียใต้แต่ว่าไม่มีใครพยายามที่จะเชื่อมช่องว่างทางวิชาการนี้กลายเป็นว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับทวาราวดีมันไม่คืบหน้าถ้าเราเริ่มหันมาสนใจที่ศรีเทพแล้วก็ที่ศรีมโหสถซึ่งที่นี่จะเป็นศิลปกรรมที่พบในอินเดียใต้ค่อนข้างมากมันทำให้เราเดินต่อไปได้คำถามสำคัญคือเหตุใดมนุษย์ยุคโบราณจึงเลือกที่นี่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองคำตอบคือเรื่องทำเลที่ตั้งเพราะศรีมโหสถตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตลุ่มน้ำบางปะกงที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลตะวันออก
นับจากพุทธศตวรรษที่11เรื่อยมาศรีมโหสถได้เติบโตขึ้นเป็นทั้งเมืองท่าการค้าที่ติดต่อกับดินแดนพ้นทะเลพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางคมนาคมระหว่างบ้านเมืองต่างๆตอนในของแผ่นดินรวมไปถึงเมืองชายฝั่งทะเลใกล้เคียงทั้งหลายคือมันมีการติดต่อจากอินเดียไปจีนเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะเป็นจุดพักสินค้าและเขาได้สินค้าไปต่อเนี่ยคราวนี้ที่เนี่ยมันติดกับป่าผืนใหญ่ปัจจุบันนี้เราก็เรียกเขาใหญ่นั่นแหละแล้วมันก็เป็นแหล่งทรัพยากรของป่าที่สำคัญพวกนี้มันเป็นทรัพยากรสำคัญที่ทำให้คนภายในเอาไปขายคนข้างนอกผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีประมาณสักพุทธศตวรรษที่11มันมีการเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านยกฐานะขึ้นเป็นเมืองเป็นรัฐแล้วก็จากผู้นำท้องถิ่นยกฐานะขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นไปได้ว่าน่าจะมีนักบวชแล้วก็ผู้นำทางการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองต่างๆเข้ามาซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นคู่ขนานพร้อมๆกันกับสีเทพก็เกิดช่วงพุทธศตวรรษที่11เหมือนกันความน่าทึ่งของเมืองศรีมโหสถไม่เพียงเป็นแหล่งโบราณคดีและพบโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ทว่ายังสะท้อนถึงความหลากหลายการซ้ำซ้อนกันทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อทั้งศาสนาทั้งฮินดูจากอินเดียและพุทธจากลังกาการจะรู้จักสิ่งที่ศรีมโหสถเคยเป็นเราจึงต้องเข้าใจแหล่งที่มาของอารยธรรมเหล่านี้ให้แจ่มชัดด้วยย้อนเวลากลับไปเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วในอินเดียใต้เป็นช่วงที่ราชวงศ์ปัลลวะกำลังเรืองอำนาจมีกษัตริย์อย่างน้อย5พระองค์ปกครองสืบเนื่องกันในช่วงที่ศรีมโหสถกำลังเริ่มพัฒนาตนเองขึ้นเป็นบ้านเมืองในราวพุทธศตวรรษที่11ในสมัยพระเจ้าสิงหวรมันครองราชระหว่างพุทธศักราช979ถึง1020อิทธิพลทางการเมืองของปัลลวะได้เริ่มขยายเข้าสู่เกาะลังกาจนทำให้เกิดราชวงศ์ทมิฬขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราวพุทธศตวรรษที่12รัชสมัยของพระเจ้านรสิงหวรมันครองราชระหว่างปีพุทธศักราช1173ถึง1211เป็นช่วงที่ปัลลวะกำลังขยายอำนาจออกไปอย่างสูงสุดและมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลังกาน่าเสียดายที่ศรีมโหสถไม่เคยพบหลักฐานจารึกใดๆที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสถาปนาความเป็นรัฐแรกเริ่มขึ้นที่นี่ได้เลยนักประวัติศาสตร์จึงต้องมองไปยังแหล่งข้อมูลของเมืองโบราณที่เริ่มมีพัฒนาการร่วมสมัยเดียวกันในราวพุทธศตวรรษที่11และมีการรับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเหมือนกันเพื่อทำการเทียบเคียงเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยบนลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่เราพบร่องรอยบางอย่างที่น่าสนใจในช่วงที่ชุมชนบ้านเมืองได้ยกระดับขึ้นเป็นรัฐแรกเริ่มในยุคทวาราวดีถึงแม้ว่าศรีมโหสถจะไม่เจอหลักฐานจารึกที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้แต่ว่าเราใช้หลักฐานแวดล้อมที่สีเทพมาอธิบายได้เพราะว่าที่สีเทพจะพบจารึกสีเทพครับที่กล่าวถึงผู้ยิ่งใหญ่แห่งปัลลวะทั้งสองและก็กล่าวคำว่ากษัตริย์ลงไปในจารึกด้วยจารึกสีเทพพบโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อพุทธศักราช2449จารึกอักษรปัลลวะนี้มี6บรรทัดเป็นการกล่าวสรรเสริญบุคคลซึ่งอาจจะเป็นพระราชาหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองสีเทพในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่12ดังเนื้อหาในจารึกที่ถูกถอดความโดยชเอมแก้วคล้ายผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณของกรมศิลปากรว่าทรัพย์และธรรมเหล่าใดอันท่านกล่าวแล้วธิดาของฤาษีนั้นไม่กระทำเขาเป็นผู้รู้ความรุ่งเรืองทั้งสิ้นอันใดของผู้มีอันตนปกครองไว้แล้ว
อันเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีประโยชน์กระทําอยู่บุญความดีผู้เป็นใหญ่ในปาละวะทั้งสองเป็นผู้ประกอบคำสัตย์และความกรุณานี่คือร่องรอยที่บ่งบอกว่าอิทธิพลของราชวงศ์ปาละวะจากอินเดียใต้ได้แผ่เข้ามาที่นี่ในช่วงต้นทวาราวดีและอาจรวมถึงสีมโหสถรัฐแรกเริ่มที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับสีเทพด้วยถึงเวลาที่ประวัติศาสตร์นอกตำราจะเดินทางสำรวจจุดสำคัญของเมืองโบราณสีมโหสถสีมโหสถเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างรีกว้าง700เมตรยาว 1,550 เมตรขอบมุมของเมืองทั้ง4ด้านโค้งมนมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตามแบบฉบับของเมืองในยุคทวาราวดีสีมโหสถตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ภายใต้ผิวดินคือผืนศิลาแรงธรรมชาติขนาดมหึมาศิลาแรงหรือแม่รังเป็นวัสดุที่คนยุคโบราณมักจะนำไปใช้ในการก่อสร้างเทวาลัยวัดและปราสาทต่างๆนั่นเพราะหาได้ง่ายกว่าการสกัดหินทรายแม้จะมีความคงทนน้อยกว่าก็ตามสีมโหสถเนี่ยมันตั้งอยู่บนแรงผืนใหญ่แล้วก็มันเป็นพื้นที่ตะพักน้ำตะพักน้ำหมายความว่าจากลำน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาอะครับมันมาพักตัวก่อนที่จะไหลต่อไปอีกซึ่งพอมันมีน้ำผ่านอยู่ตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะเกิดศิลาแรงอยู่ข้างใต้ซึ่งจะต่างจากเมืองภาคกลางนะครับที่น้ำมันจะขังแล้วมันกลายเป็นดินเหนียวนี่คือคูเมืองสีมโหสถที่แตกต่างไปจากคูเมืองโบราณอื่นๆโดยทั่วไปผนังคูเมืองทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นกำแพงศิลาแรงยาวตลอดต่อเนื่องอย่างที่เห็นนี้ไม่ได้เกิดจากการก่อเรียงก้อนศิลาแรงขึ้นที่ละก้อนหากแต่เป็นความชาญฉลาดของคนยุคโบราณที่ใช้วิธีการขุดคูน้ำด้วยการตัดผ่านชั้นศิลาแรงลงไปและให้ศิลาแรงนั้นทำหน้าที่เป็นดั่งผนังธรรมชาติอันแข็งแกร่งซึ่งมันก็ยังคงมีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านมานานถึง 1,500 ปีแล้วก็ตามด้วยลักษณะพื้นที่ของเมืองที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปตะวันตกชาวสีมโหสถในอดีตจึงวางแผนการจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศอย่างชาญฉลาดแนวคันดินถูกสร้างขึ้นทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของเมืองเพื่อควบคุมการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลากให้เข้าสู่คูเมืองและแหล่งเก็บน้ำก่อนที่มันจะไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีคูลูกศรขนาดกว้างราว15เมตรถูกขุดขึ้นผ่าใจกลางเมืองเพื่อเชื่อมคูเมืองด้านเหนือและด้านใต้เข้าด้วยกันไม่เพียงทางน้ำนี้จะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหากแต่ยังเพื่อกระจายน้ำไปยังบ่อและสระต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปทั้งเมืองเอาไว้สำหรับช่วงฤดูแล้งนอกคูเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่นี่มีร่องรอยให้เชื่อได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของสีมโหสถในการรับเอาอารยธรรมจากภายนอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาโบราณสถานสระแก้วมีลักษณะเป็นสระน้ำในผังสี่เหลี่ยมขนาด17เมตร50เซนติเมตรยาว42เมตร60เซนติเมตรมีความลึกประมาณ5เมตร40เซนติเมตรสระน้ำโบราณมีทางลงอยู่ทางทิศตะวันตกผนังของสระเป็นศิลาแรงธรรมชาติจากการขุดสระเช่นเดียวกับการขุดคูเมืองหากแต่บริเวณขอบสระมีการสลักรูปสัตว์ต่างๆอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมเช่นช้างมกระสิงห์หมูรวมไปถึงหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์
รูปสลักต่างๆเหล่านี้ได้ลบเลือนไปตามกาลเวลาทิ้งไว้เพียงคำถามที่ว่าศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ได้สะท้อนความเชื่อแรกเริ่มของสีมโหสถอย่างไรเราอยู่ในบ่อน้ำนะครับที่จริงเมื่อก่อนนะระดับน้ำจะสูงกว่านี้อย่างน้อยก็สูงถึงบันไดนั่นแหละแล้วก็รอบๆนะครับจะมีภาพสัตว์มงคลที่จริงภาพสัตว์มงคลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์พื้นฐานนะที่ใช้ได้ทั้งพุทธแล้วก็ฮินดูแต่ว่าพอมาดูรายละเอียดนะครับคือลักษณะของบ่อน้ำก็ดีแล้วก็โบราณสถานในยุคหลังจากเนี้ยที่เป็นฮินดูก็ดีก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยสันนิษฐานว่าบ่อเนี้ยน่าจะใช้ในพระราชพิธีของกษัตริย์เนื่องในคติฮินดูมากกว่าความน่าสนใจของรูปสลักทั้งหมดอยู่ที่ตัวมกระซึ่งเป็นรูปประติมากรรมสัตว์ผสมสามารถใช้เป็นตัวกำหนดอายุของศิลปะได้นั่นเพราะในประวัติศาสตร์ศิลป์ของอินเดียตัวมกระมีวิวัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจนมหาพลีปุรัมเมืองท่าอันเก่าแก่ในสมัยราชวงศ์ปัลวะในรัฐทมินนาดูอินเดียใต้ในอดีตพ่อค้าอินเดียโบราณส่วนหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางของพวกเขาที่นี่เพื่อไปยังอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันมหาพลีปุรัมเป็นที่รู้จักในฐานะของกลุ่มโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527กลุ่มโบราณสถานปัญจรัฐะประกอบด้วยการขุดเจาะหินให้เป็นปราสาทจำนวน5หลังสร้างขึ้นในช่วงสมัยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นรสิงหวรมันครองราชในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13หนึ่งในอาคาร5หลังที่ชื่อพีมรัฐะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีหลังคาทรงโค้งความน่าสนใจอยู่ที่ปลายหลังคาทั้งสองด้านปรากฏศิลปกรรมรูปมกระแบบอินเดียใต้เมื่อนำมกระที่มหาพลีปุรัมที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ลงมาไปเปรียบเทียบกับมกระแห่งเมืองสีมโหสถเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างซึ่งรูปแบบศิลปกรรมนี้เองจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดอายุโบราณสถานสระแก้วให้มีความแจ่มชัดมากขึ้นที่นี่จะมีรูปสัตว์มงคลที่สำคัญก็คือรูปมกระนะครับซึ่งจะมีพัฒนาการในศิลปะอินเดียใต้สืบเนื่องหลายช่วงแต่ว่าที่นี่เหมือนจะเป็นมกระรุ่นเก่าเพราะว่าหางยังไม่ได้ม้วนมากยกตัวอย่างถ้าไปเทียบกับอินเดียใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่12นะครับก็จะเห็นได้ว่าที่นี่เป็นรุ่นที่เก่ากว่าคืออาจจะเก่าได้ถึงช่วงพุทธศตวรรษที่11หรือว่าก่อนหน้านั้นนับตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง12เป็นต้นมาสีมโหสถได้พัฒนาตัวเองกลายเป็นบ้านเมืองยุคทวารวดีที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดมาพร้อมกับการติดต่อและรับอารยธรรมจากโลกภายนอกที่ทวีเพิ่มมากขึ้นด้วยโบราณสถานหมายเลข25นี่คือหลักฐานการรับอิทธิพลศาสนาฮินดูจากอินเดียในยุคแรกๆของสีมโหสถนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ถึง13เป็นต้นมาโบราณสถานแห่งนี้ก่อด้วยศิลาแรงแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีอาคารชั้นในเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพื่อประดิษฐานรูปเคารพความสำคัญของที่นี่คือการพบพระวิษณุจตุรพุทธหรือพระวิษณุสี่กรมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12สมัยปัลวะปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนี่คือหลักฐานที่แสดงว่าเมืองสีมโหสถ
ได้รับเอาความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาฮินดูลัทธิไวษณพนิกายผ่านเส้นทางทั้งการค้าดังปรากฏอิทธิพลจากศิลปะอินเดียใต้ในสมัยราชวงศ์ปัลวะขึ้นที่นี่พระวิษณุองค์นี้นะครับจะมีลักษณะที่มีความใกล้เคียงกับศิลปะอินเดียนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอินเดียทางภาคใต้นะครับเพราะว่าลักษณะที่พระองค์สวมหมวกทรงกระบอกสูงขึ้นไปนะครับซึ่งเราก็จะพบในศิลปะปัลวะที่พบในทิมินนาดูมือที่หักไปสองข้างเนี่ยซึ่งจริงๆถืออาวุธนะครับเพราะที่เราเห็นว่าทางด้านนี้ท่านถือดินนะครับหรือถือโล่นะฮะแล้วก็ด้านนี้เป็นคาถาเพราะฉะนั้นสองมือข้างบนก็จะเป็นจักรกับสังนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะการถือของพระวิษณุที่ได้รับอิทธิพลอินเดียภาคใต้เหมือนกันคงจะเป็นรุ่นแรกๆที่เพิ่งจะมีการติดต่อสัมพันธ์กับอินเดียไม่นานนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของความเป็นอินเดียยังค่อนข้างจะเข้มข้นอยู่ที่เนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าสำคัญนะครับคือในละแวกนี้มันจะมีเมืองศรีเทพแล้วก็ที่นี่ศรีมโหสถถัดไปที่ปากแม่น้ำโขงก็จะมีอังกอร์โบเรยซึ่งทั้ง3เมืองตัวอย่างเนี้ยก็มีพระวิษณุในช่วงพุทธศตวรรษที่12เหมือนกันถ้าไปเทียบกับต้นทางก็คือที่อินเดียใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่12นะครับที่นั่นก็เจอพระวิษณุเหมือนกันยกตัวอย่างปัลวะแล้วกันในช่วงแรกที่จริงเขาก็มีพุทธนะจนกระทั่งมาถึงพระเจ้านรสิงห์ทรวรมันเนี่ยศาสนาฮินดูมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปรากฏพระวิษณุที่คล้ายกันแบบนี้ยังมีหลักฐานสำคัญของศาสนาฮินดูปรากฏอยู่ที่โบราณสถานหมายเลข22กลางเมืองศรีมโหสถเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเคารพตามคติฮินดูที่แผ่ความเชื่อเข้ามาที่นี่จากการขุดค้นทางโบราณคดีทำให้เห็นว่าโบราณสถานแห่งนี้คือศาสนสถานในยุคแรกๆของศรีมโหสถการสร้างอาคารทับซ้อนกันในหลายยุคสมัยรวมทั้งการพบศาสนวัตถุบางอย่างที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ทำให้เราได้รู้ว่าที่นี่ได้ถูกใช้เป็นศาสนสถานสืบเนื่องกันมายาวนานไม่น้อยกว่า600ถึง700ปีหลักฐานสำคัญที่พบในโบราณสถานหมายเลข22เมื่อปีพุทธศักราช2515ปัจจุบันถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีพระคเนศองค์นี้เป็นรูปเคารพที่มีลักษณะเหมือนช้างธรรมชาติไม่ทรงเครื่องประดับเทียบรูปแบบได้กับพระคเนศสมัยก่อนเมืองพระนครที่พบในกัมพูชาอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่12นี่จึงเป็นพระคเนศที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทยและยังมีขนาดสูงที่สุดราว1เมตร70เซนติเมตรเราจะเห็นว่าคือเผอิญว่าส่วนขาได้พังไปหมดแล้วแต่ดูจากขอบเส้นของตัวหน้าอกตรงเอวเนี่ยนะครับยังเห็นรูปเป็นเอวอยู่พระคเนศยังมีเอวอยู่นะครับถ้าสมมุติศิลปะสมัยหลังยิ่งถ้าหลังมาเนี่ยท่านจะอ้วนจนตัวกลมอย่างองค์นี้เนี่ยก็จะมีใกล้เคียงกับที่พบมากในแถบรัชกาลนาตกะนะครับซึ่งในสมัยโบราณตอนนั้นน่ะก็จะเป็นอาณาจักรจารุกยะแล้วจารุกยะเนี่ยมันก็มีปฏิสัมพันธ์คือเขาทำสงครามกับปัลวะยังต่อเนื่องยาวนานผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการถ่ายเทวัฒนธรรมนะครับจากหลายๆแคว้นไม่ใช่เฉพาะปัลวะเท่านั้นนะครับน่าจะหมายถึงแคว้นอื่นๆที่อยู่รอบๆปัลวะก็สามารถจะถ่ายเทแล้วก็ส่งมาที่บ้านเราได้ด้วยพระคเนศองค์นี้นับเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพของเมืองในยุคทวาราวดีอย่างศรีมโหสถได้จำชัดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งรับอารยธรรมอันหลากหลายจากดินแดนต่างๆอันไกลโพ้นเมื่อราว 1,400 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยในสมัยพระเจ้านรสิงห์นี่น่าสนใจนะเพราะว่าท่านน่ะทำสงครามกับรัชจารุกยะซึ่งที่จริงก็มีสงครามกันมาตลอดนะครับก่อนหน้ารัชกาลของพระองค์ซะอีกแต่ว่าท่านพิชิตจารุกยะได้แล้วก็ในสงครามครั้งนั้นเนี่ยที่จริงเจ้าชายจากลังกาคือท่านมหาวันนาเนี่ยก็มาช่วยรบด้วยหลังจากนั้นท่านก็ตอบแทนพระองค์ด้วยการสนับสนุนกำลังนะครับให้ท่านมหาวันนาเนี่ยเข้าไปยึดที่ลังกาจนสำเร็จ
แล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ลังการาชวงศ์ใหม่ในช่วงเวลานี้ถือว่ามีการปะทะสังสรรค์กันทั้งจารุกยะปัลลวะแล้วก็ลังกาถ้าเรามาดูที่นี่ที่ศรีมโหสถนะครับถ้าเราจะเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งจารุกยะบ้างปัลลวะบ้างเช่นรูปอักษรนะหรือว่าพระวิษณุรวมถึงลังกาบ้างเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอิทธิพลทางศาสนาจากอินเดียใต้ยังมีให้เห็นอีกหลายแห่งในศรีมโหสถจากตัวเมืองโบราณมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไม่ไกลที่นี่คือโบราณสถานหมายเลข18ศาสนสถานแห่งนี้มีฐานศิลาแรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด16เมตรคูณ16เมตรด้านบนมีแท่นไว้สำหรับเป็นที่ตั้งรูปเคารพบูชาตามรูปแบบสันนิษฐานของกรมศิลปากรเชื่อว่าที่นี่เคยเป็นปราสาทขนาดใหญ่มีผนังก่อหนาเพื่อรองรับน้ำหนักหลังคาที่มีชั้นซ้อน 2-3 ชั้นยอดมีโดมและหม้อน้ำตามรูปแบบงานของอินเดียใต้ซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14กรมศิลป์มีรูปสันนิษฐานด้วยนะก็เป็นรูปคล้ายๆกับศิลปะอินเดียใต้ที่มหาปริพุรัมนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะที่ผมคิดไว้ในใจก็คือประมาณนี้มีส่วนเรือนแล้วก็มีหลังคาที่เป็นชั้นซ้อน 2-3 ชั้นโดมแล้วก็มีหม้อน้ำอันนี้เป็นบันไดทางทิศตะวันออกนะครับก็จะมีแผ่นหินรูปครึ่งวงกลมถ้าดูแบบนี้ก็ดูว่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะโบราณสถานอื่นก็มีนะแผ่นหินครึ่งวงกลมแต่นี้ดูใหญ่สุดแล้วก็จะมีบัวลาดแล้วก็ส่วนหน้ากระดานยื่นก็พบในอินเดียใต้เหมือนกันอันนี้มียกเกศขึ้นมาหน่อยด้วยฝั่งขวามือนี่เป็นผนังอาคารนะครับคือหนามากเลยอ่ะหนาเมตรกว่าทีเดียวนะน่าสนใจแล้วก็ที่แปลกก็คือกลายเป็นว่าทางเข้าอ่ะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็เข้าเยื้องด้วยไม่ได้เข้ากลางหมายความว่าถ้าคนที่มาจากทางทิศตะวันตกแล้วขึ้นบันไดนี้มาเนี่ยเขาเข้าไปที่อาคารเลยไม่ได้อะจะต้องเยื้องออกมาหน่อยเดินเยื้องออกมาหน่อยแล้วถึงเข้าประตูตรงนี้อยากให้จินตนาการนะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ผนังจะสูงกว่านี้เท่ากับว่าพอเราเข้ามาเนี่ยนี่เป็นประตูนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยรูปเคารพอะเราจะเห็นหน้าด้านข้างเห็นเยื้องๆไม่ได้เห็นตรงกับรูปเคารพทีเดียวแล้วก็พอเข้ามาข้างในจะเห็นว่ามันมีทางเดินประทักษิณาวัตรโดยรอบแล้วเป็นทางเดินกว้างด้วยคือตั้งใจให้เดินประทักษิณาวัตรได้เลยคือจุดที่เราอยู่นะครับต้องจินตนาการว่าตอนนี้เราอยู่ในอาคารแล้วนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแท่นของรูปเคารพแต่ไม่ทราบว่ารูปเคารพอะไรนะครับน่าเสียดายเพราะว่าสูญหายไปแล้วแล้วก็ผนังเนี่ยหนาเมตรกว่าเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่ามันสามารถที่จะก่อรับน้ำหนักเครื่องบนได้เครื่องบนทางกรมศิลป์เขาเจอส่วนที่เป็นวิมานจำลองด้วยนะครับน่าจะอยู่ตรงบริเวณมุมชั้น2หรือไม่ก็ชั้น3นี่คือวิมานจำลองหลักฐานสำคัญเพียง1ชิ้นที่หลงเหลือจากการขุดค้นโบราณสถานหมายเลข18ปัจจุบันถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีวิมานจำลองนี้คือส่วนบนชั้นซ้อนของหลังคา
ที่พอจะช่วยเราไขปริศนาถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แท้จริงของตัวปราสาทได้ความพิเศษของสีมโหสถคือโบราณสถานหลายๆแห่งที่นี่ไม่เคยถูกสร้างครอบทับโดยอารยธรรมจากเมืองพระนครแห่งลุ่มน้ำต้นเลสาบที่ได้แผ่เข้ามาในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันหลังจากอารยธรรมทวารวดีได้เสื่อมถอยลงโบราณสถานหมายเลข18นับเป็นร่องรอยปราสาทยุคแรกๆของทวารวดีที่หาชมได้ยากยิ่งเนื่องจากเมืองโบราณอื่นๆมักไม่หลงเหลือหลักฐานให้เราได้ศึกษาได้ชัดเจนมากเท่าที่นี่อันนี้คือทางเข้ามันต้องเยื้องไปเข้าทางด้านข้างนะครับแล้วก็ข้างหน้ามันมีการยกเกียรติออกมาทั้งทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกผมก็เลยสมมุติว่าอาจจะมีรูปเคารพวางอยู่นะครับแล้วก็ศิลปะของอินเดียใต้ก็จะนิยมประดับเสาแล้วก็จะมีหม้อน้ำเทินอยู่ทางด้านบนส่วนตัวฐานเนี่ยอันนี้ผมจะวาดรูปฐานชั้นล่างเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งในภาพของกรมศิลป์มันก็จะไม่มีนะครับแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมนะครับที่จะปรากฏอยู่2ด้านเป็นอย่างน้อยผมก็วาดเติมไปให้ครบแล้วก็บันไดขึ้นตรงกลางด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีวิมานจำลองวิมานจำลองตอนนี้ที่เราพบอ่ะก็คือพบแค่ครึ่งชิ้นนะครับก็คือส่วนหลังคาแล้วก็ประดับด้วยกู่ทุด้านบนเนี่ยตัดตรงมีหม้อน้ำอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับยังมีอีกครึ่งชิ้นที่จะเป็นส่วนเรือนก็คือชิ้นนี้นะครับผมจะทำเป็นจุดๆชิ้นนี้คือหายไปแล้วก็วิมานจำลองนี้จะอยู่บริเวณมุมของอาคารนะครับจะเป็นวิมานที่แบบอยู่ในผังจัตุรัสด้านเท่าไม่เพียงการรับอิทธิพลทางศาสนาฮินดูแต่ในยุคแรกเริ่มของสีมโหสถยังรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่นี่ด้วยโบราณสถานสะมรกตห่างจากศูนย์กลางเมืองสีมโหสถลงมาทางทิศใต้ราว4กิโลเมตรจากการขุดแต่งทางโบราณคดีในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ทำให้พบหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นคือรอยพระพุทธบาทคู่สมัยทวารวดีสลักอยู่บนพื้นลานศิลาแรงรอยพระบาทนี้มีลักษณะความสั้นยาวของนิ้วพระบาทเหมือนรอยเท้าของมนุษย์ต่างจากหลังช่วงพุทธศตวรรษที่19ที่มักจะสร้างรอยพระบาทที่มีนิ้วพระบาทยาวเท่ากันนักโบราณคดีกำหนดอายุรอยพระพุทธบาทคู่นี้ไว้ราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13นับเป็นร่องรอยหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งทั้งในเมืองสีมโหสถและในดินแดนประเทศไทยความน่าสนใจอยู่ที่รอยพระพุทธบาทคู่นี้ปรากฏเครื่องหมายธรรมจักรและมีร่องกากบาทอยู่ตรงกลางคล้ายเครื่องหมายสวัสดิกะสันนิษฐานว่าเอาไว้สำหรับการปักฉัตรรูปแบบนี้ดูช่างมีความใกล้เคียงกับรอยพระพุทธบาทศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระที่มีการทำพระพุทธบาทคู่กึ่งกลางสลักธรรมจักรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ลืมว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่12อินเดียใต้เองก็มีการนับถือพุทธศาสนาเช่นกันอิทธิพลจากอินเดียใต้จึงไม่ควรถูกตัดออกจากสมการทางประวัติศาสตร์เสียเลยทีเดียวในช่วงพุทธศตวรรษที่12ที่จริงราชวงศ์ในอินเดียใต้กับลังกานี่เขาสัมพันธ์กันนะรูปแบบศิลปกรรมนี่ก็ถ่ายเทกันด้วยถามว่าในอินเดียใต้นับถือพุทธศาสนามีรอยพระบาทคู่แบบนี้ไหมเอาจริงๆก็มีนะเพียงแต่ว่าหลักฐานเนี่ยก็ถูกทำลายไปเยอะเพราะตอนหลังก็เป็นฮินดูส่วนลังกาเนี่ยเขานับถือพุทธศาสนามาต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้นักวิชาการหลายคนเนี่ยมองว่าที่นี่น่าจะเป็นลังกามากกว่าไม่มีจารึกใดๆที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในสีมโหสถเราจึงต้องหาหลักฐานแวดล้อมอื่นๆที่แสดงถึงการเข้ามามีอิทธิพลของพุทธศาสนาจากแหล่งใกล้เคียง
วัดเขาวงถ้ำนารายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีที่นี่พบหลักฐานสำคัญบ่งบอกถึงการเข้ามาของพุทธศาสนาจากลังกาเมื่อราว 1,400 ปีมาแล้วบริเวณปากถ้ำภายในวัดมีจารึกบนผนังเขียนด้วยตัวอักษรปัลวะภาษามอญโบราณจำนวน3บรรทัดมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปูชนียวัตถุแปลความได้ว่ากุนทรีชนผู้ตั้งอาณาจักรอนุราธปุระได้มอบให้พ่อลุงสีนาทะเป็นตัวแทนพร้อมกับชาวเมืองอนุราธปุระร่วมกันจัดพิธีขับร้องฟ้อนรำเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปูชนียวัตถุที่ประดิษฐานไว้แล้วในสถานที่พูดถึงกษัตริย์อนุราธปุระที่ให้ท่านลุงสีนาทะพร้อมกับผู้คนทั้งปวงนะครับเฉลิมฉลองให้กับรูปเคารพที่อยู่ที่นี่เอ่ยคำว่ากษัตริย์อนุราธปุระขึ้นมาแล้วมีรูปอักษรแบบปาลวะแล้วกำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะตรงกับกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นพระเจ้าอัคคโปที่1อัคคโปที่2อัคคโปที่3เป็นกษัตริย์3พระองค์ที่สำคัญครับในลังกาก่อนที่จะเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่เป็นราชวงศ์ของมหาวรรณะยิ่งพุทธศตวรรษที่13เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเจอหลักฐานในสีเทพที่เกี่ยวกับลังกาแต่คราวนี้ประเด็นก็คือพอมาดูเรื่องราวของปาลวะกับลังกานี้จะเห็นว่าเขาดองกันในช่วงเวลานี้พอดีคือก่อนหน้านี้นะครับเราไม่เคยเห็นภาพเรื่องราวของกษัตริย์พระองค์ต่างๆในอินเดียที่มันจะสัมพันธ์กับบ้านเราขนาดนี้แล้วก็ที่พอดองกันเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจรูปแบบศิลปกรรมแล้วก็รูปอักษรปาลวะที่กระจายอยู่ในบ้านเราด้วยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่จริงคุปตะอินเดียเหนือเนี่ยเขามีรูปอักษรของเขาเป็นรูปอักษรแบบคุปตะแต่ว่าที่อินเดียใต้คือปัลวะกับลังกาเนี่ยเขาใช้อักษรที่คล้ายกันแล้วก็มีอักษรปัลวะเป็นสำคัญด้วยกันทั้งคู่ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างวัฒนธรรมอันน่าทึ่งวิถีชีวิตของผู้คนอันหลากหลายตลอด3ปีของการเดินทางวันนี้สารคดีจำนวน55ตอนความยาวเกือบ24ชั่วโมงถูกรวบรวมไว้แล้วเพื่อการรับชมอย่างต่อเนื่องในชื่อสารคดีชุดอัศจรรย์ในต่างแดนทั้งหมดถูกบรรจุในรูปแบบแฟลชไดรฟ์พร้อมกล่องไม้สีวอลนัทสวยงามในราคา999บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราช้อปปี้ประวัติศาสตร์นอกตำราFacebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนประวัติศาสตร์นอกตำราในการผลิตสารคดีเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันและสร้างอนาคตแห่งปัญญาไปด้วยกันกลับมาที่โบราณสถานสระมรกตนอกจากรอยพระพุทธบาทคู่แล้วบริเวณบ่อน้ำด้านหน้าอาคารยังพบหลักฐานที่น่าสนใจนั่นคือพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึง12แม้ว่านี่จะเป็นร่องรอยพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในศรีมโหสถแต่ยังคงมีข้อถกเถียงในด้านศิลปะว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะได้รับอิทธิพลจากที่ใดกันแน่พระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเนื่องจากพอเป็นขัดสมาธิราบนะครับแล้วก็จีวรเรียบนะฮะคล้ายๆกับแนบน้ำคล้ายๆกับเปียกน้ำแนบเนื้อนะครับจริงๆเราคุ้นเคยว่าเป็นศิลปะแบบคุปตะนะครับที่จะนิยมในอินเดียภาคเหนือแต่ครั้งนี้ถ้าดูหลายๆอย่างเนี่ยด้วยพระพักก็แล้วแต่ที่ดวงท่านก็จะกลมนะครับมันน่าจะค่อนข้างไปทางอินเดียใต้มากกว่าซึ่งจริงทางใต้ลงมาเนี่ยมันก็จะสามารถพบได้ทั้งที่อินเดียในภาคใต้แล้วก็ลงไปถึงลังกาก็มีเหมือนกันถ้าจะถามว่ามันมีความเป็นอินเดียใต้มากกว่าหรือเป็นลังกามากกว่านะฮะก็จะดูว่าที่บริเวณพระเศียรเนี่ยนะครับซึ่งด้านส่วนบนที่เป็นส่วนที่โป่งพองขึ้นมาเป็นอุษณีสระนะครับอันนี้ดูจะมีละไม้คล้ายไปทางอินเดียใต้มากกว่าเพราะว่าทางลังกาเนี่ยจะนิยมทำอุษณีสระต่ำนูนขึ้นมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่วันนี้เห็นค่อนข้างชัดก็น่าจะเป็นศิลปะที่อยู่ในแถบอินเดียใต้แถวอมราวดีถึงลงมา
ที่นี่คือฐานมหาวิหารแห่งทักษิณทวารหรือโบราณสถานหมายเลข223ตั้งอยู่นอกเมืองศรีมโหสถใกล้กับประตูเมืองด้านใต้แม้จะหลงเหลือเพียงฐานศิลาแรงแต่ร่องรอยโครงสร้างชี้ให้เห็นว่านี่อาจเป็นวิหารขนาดใหญ่ในศาสนาพุทธโดยปรากฏแท่นคล้ายอาสนะสำหรับพระสงฆ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอยู่ทางด้านเหนือความน่าสนใจของศาสนสถานแห่งนี้คือการมีเสาจำนวนมากเพื่อรองรับชายคาซึ่งดูคล้ายกับรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่สามารถพบได้ในอินเดียใต้แปลกตาเหมือนกันนะคือปกติศาสนสถานถ้าเจอนะมันก็ไม่ได้มีเสาเยอะแบบนี้ตอนนี้ขึ้นมานะครับหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเล็กน้อยแต่ว่ามีเสานะครับรอบอาคารเลยที่เห็นเป็นหินกลมๆเนี่ยนะนี่ก็ด้วยแล้วก็เป็นหินวงกลมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าผนังน่าสนใจนิดนึงนะคือนี่เป็นเสาใช่ไหมแต่ว่าผนังเนี่ยเขาจะก่อหนาบริเวณทั้ง4ทิศก็คือทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านข้าง2ข้างทางด้านหลังอาจจะไม่ปรากฏแต่ก็ผมมองว่าลักษณะคล้ายกันเหมือนกับมีการทำเป็นซุ้มอ่ะที่ชัดเจน4ทิศแล้วที่เหลือก็จะโล่งเสร็จแล้วก็จะมีเสาขึ้นไปด้านบนก็จะมีหลังคาเหมือนกับเป็นกันสาดนะครับยื่นออกมาแล้วก็ช่องทางนี้สามารถที่จะเดินประทักษิณาวัตรเท่ากับว่าการเคารพรูปเคารพที่อยู่ในห้องประธานเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะเป็นการเคารพแบบเดินประทักษิณาวัตรได้โดยรอบพื้นที่ที่ยกระดับอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นห้องประธานนะครับขึ้นบันไดมาแล้วก็ตรงนี้จะมีประตูหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าพื้นเขาจะยกระดับขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ปรากฏว่าจะมีการก่อผนังหนานะครับที่นี่จะไม่เหมือนกับโบราณสถานหมายเลข18แต่ว่าพอที่จะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่ารูปเคารพเนี้ยจะเป็นรูปเคารพอะไรนะครับก็จะเป็นพื้นที่หลักให้กับรูปเคารพโดยตรงกรณีถ้าเชื่อว่าเป็นพุทธอ่ะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของพระพุทธองค์มีหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นสำคัญที่พบห่างจากวิหารไปทางตะวันตกราว400เมตรได้แก่ธรรมจักรหินและพระพุทธรูปหินประทับยืนปางแสดงธรรมขนาดสูง2เมตรชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อทวารวดีปัจจุบันทั้งธรรมจักรหินและหลวงพ่อทวารวดีประดิษฐานให้ประชาชนสักการะอยู่ที่วิหารด้านหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถสันนิษฐานว่าทั้งสองสิ่งนี้อาจเคยเป็นพระพุทธรูปประธานและพระธรรมจักรประจำมหาวิหารแห่งทักษิณทวารตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่12หรือเมื่อ 1,400 ปีมาแล้วความต่อเนื่องของพุทธศาสนาในศรีมโหสถยังคงดำเนินต่อมาอีกหลายร้อยปีโดยมีหลักฐานสำคัญนั่นคือศิลาจารึกเนินสะบัวพบบริเวณสะบัวล้าในกลุ่มโบราณสถานสะมรกตจารึกเนินสะบัวอักษรหลังปาละวะภาษาบาลีและภาษาเขมรหลักนี้มีความน่าสนใจอยู่ในส่วนของภาษาบาลีเป็นจารึกเตลกดาหคาถาหรือคาถากระทะน้ำมันวรรณคดีบาลีเก่าแก่ของลังกาจริงๆแล้วจารึกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1603หรือในราวพุทธศตวรรษที่17แม้จะไม่เก่าไปถึงยุคต้นศรีมโหสถแต่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างศรีมโหสถกับลังกาที่ยังคงสืบเนื่องต่อมาไม่เคยขาดสายนับตั้งแต่การก่อร่างสร้างเมืองศรีมโหสถขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12เรื่อยมาหลักฐานบางส่วนที่พบแสดงให้เราเห็นว่าพุทธศาสนาอาจจะเป็นความเชื่อที่นิยมนับถือของผู้คนในกลุ่มสามัญชนซึ่งเรามักพบโบราณสถานและโบราณวัตถุกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนอกตัวเมืองขณะที่ศาสนาฮินดู
ซึ่งเป็นศาสนาที่มีการกำหนดชนชั้นวรรณะชัดเจนเอื้อต่อชนชั้นปกครองและชนชั้นผู้ประกอบพิธีกรรมในการใช้ควบคุมสังคมหลักฐานที่แสดงถึงศาสนาฮินดูที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียใต้จึงพบได้หนาแน่นทั่วไปภายในบริเวณเขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของกลุ่มราชวงศ์และข้าราชสำนักเป็นสำคัญสีมโหสถยังคงเป็นบ้านเมืองในยุคทวารวดีสืบเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่15ถึง16ดูเหมือนที่นี่จะเริ่มโรยราลงไปสันนิษฐานว่าสาเหตุสำคัญน่าจะมาจากระบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงทำให้สีมโหสถค่อยๆหมดสถานะของการเป็นเมืองท่าทางการค้าที่ได้ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานหลายร้อยปีสีมโหสถเนี่ยจะต่างจากอีกหลายๆเมืองนะครับที่จะถูกบูรณะแล้วก็ครอบทับในอีสานก็จะถูกบูรณะต่อเนื่องแล้วก็ครอบทับนะครับในศรีเทพก็เช่นกันแต่ว่าที่เนี่ยในช่วงหลังจากพุทธศตวรรษที่14นะครับคือเกิดเมืองพระนครแล้วเนี่ยเหมือนกับที่เนี่ยจะเสื่อมความสำคัญลงไปเมืองท่าน่าจะไปขึ้นกับเมืองพระนครโดยตรงละโวก็ไปใช้กับละโวโดยตรงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าใหญ่แล้วในช่วงพุทธศตวรรษที่15 16 17แม้จะเสื่อมถอยลงไปแต่สีมโหสถยังคงปรากฏอยู่บนเส้นทางประวัติศาสตร์เมื่ออารยธรรมจากเมืองพระนครแห่งโตเลสาบได้แผ่เข้ามาที่นี่ในราวพุทธศตวรรษที่18บริเวณด้านหน้าอาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ที่นี่คือกลุ่มอาคารขนาดใหญ่สร้างด้วยศิลาแรงประกอบด้วยฐานของซุ้มประตูหรือโคปุระกำแพงแก้วบรรณาลัยรวมทั้งส่วนของปรางประธานขณะที่ไม่ไกลออกไปทางด้านหน้ายังมีบารายขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นตามคติโบราณจากรูปแบบศิลปะในการก่อสร้างที่นี่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามหายานรวมทั้งยังพบหลักฐานเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระนางปรัชญาปารมิตารวมไปถึงเครื่องประกอบคานหามต่างๆที่จัดอยู่ในสมัยบายอนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในราวพุทธศตวรรษที่18ศาสนสถานนี้สร้างชิดรอยพระพุทธบาทมากเลยนะครับคือสร้างขยับต่อมาทางด้านหน้าของรอยพระพุทธบาทเข้าใจว่าที่นี่คงจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องกันมานับจากสมัยแรกสร้างเพราะว่าเจอหลักฐานต่อเนื่องด้วยนะคือจารึกเนินสับบัวในยุคต่อมารวมถึงในพุทธศตวรรษที่18พระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งนับถือพุทธศาสนานะครับก็มาสร้างศาสนสถานแห่งนี้ความสำคัญของสีมโหสถในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ยังปรากฏผ่านหลักฐานวัตถุสำริดจำนวนหนึ่งที่ขุดพบบริเวณโบราณสถานหมายเลข11ในจำนวนนี้5ชิ้นมีจารึกกำกับไว้ขันสำริดทรงกลมและขันสำริดทรงรีมีข้อความเหมือนกันกล่าวถึงพระกมรเตงอันศรีวิเรนทราธิปติวันมันมอบให้เป็นเครื่องไทยธรรมแด่กมรเตงชกตะศรีวิเรศวรณสังโวกตะในปีพุทธศักราช1730ขณะที่เชิงเทียนสำริดและกรอบคันช่องสำริดก็มีข้อความคล้ายคลึงกันระบุปีพุทธศักราช1736เหมือนกันแต่ต่างกันตรงชื่อเมืองที่กล่าวถึงโดยจารึกเชิงเทียนสำริดระบุว่าพระบาทกมรเตงอันศรีชยะวัมส่งมอบพระไทยธรรมให้แก่พระอโลคยสารณสังโวกขณะที่ข้อความที่กรอบคันช่องสำริดกล่าวว่าพระบาทกมรเตงอันศรีชยะวัมส่งมอบพระไทยธรรมให้แก่พระอโลคยสารณอวัชยปุระการปรากฏชื่อสังโวกในภาษาเขมรและอวัชยปุระในภาษาสันสกฤตว่าเป็นสถานที่อุทิศถวายเครื่องไทยธรรมแก่อโรคยศาลาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทำให้นักวิชาการส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่าสังโวกและอวัชยปุระอาจเป็นชื่อของเมืองศรีมโหสถในยุคเมืองพระนครซึ่งทั้งหมดยังคงต้องรอหลักฐานใหม่ๆมาช่วยสนับสนุนต่อไปในอนาคตThank you.
ไล่เลี่ยกันกับการเสื่อมถอยของอาณาจักรพระนครราวหลังพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาบริเวณเมืองศรีมโหสถก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆที่แสดงถึงความสืบเนื่องของบ้านเมืองให้เห็นอีกต่อไปผู้คนต่างพากันอพยพย้ายถิ่นไปจากที่นี่เมืองค่อยๆถูกทิ้งร้างไปจนหลงเหลือเพียงเศษซากศิลาแรงเป็นพยานว่าครั้งหนึ่งศรีมโหสถเคยรุ่งเรืองใหญ่โตมีผู้คนจากทุกสารทิศทั้งใกล้และไกลต่างพากันเดินทางมาที่นี่แม้จะถูกทิ้งร้างให้เป็นป่าดงนานนับร้อยปีแต่เรื่องราวของศรีมโหสถยังคงปรากฏอยู่ในบางช่วงตอนของประวัติศาสตร์ทั้งในรูปตำนานคำบอกเล่าและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก่อนพุทธศักราช 2000ร่องรอยในจารึกและตำนานพงศวดารได้กล่าวถึงเจ้านายเชื้อพระวงศ์แห่งรัฐสุโขทัยที่ทรงผนวดแล้วเสด็จทุดงไปยังลังกานานนับ10ปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นสมเด็จพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลงกาทวีปมหาสามีเรียกอย่างย่อว่ามหาเถรศรีสัทธาเมื่อคราวมหาเถรศรีสัทธาเสด็จกลับสู่สุโขทัยพระองค์ได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์จำนวนหนึ่งกลับมาด้วยก่อนที่จะแจกจ่ายไปประดิษฐานอย่างบ้านเมืองสำคัญต่างๆเช่นสุโขทัยพิษณุโลกและนครศรีธรรมราชเชื่อกันมานานแล้วว่าต้นโพใหญ่ที่วัดต้นโพอำเภอศรีมโหสถคือหนึ่งในหน่อพระศรีมหาโพที่ถูกแจกจ่ายมาในคราวนั้นด้วยหากเป็นเช่นนั้นจริงนี่อาจจะเป็นต้นโพสำคัญที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในคราวที่กรุงศรีอยุธยากำลังจะแตกพ่ายแก่พม่าในปี2310เมื่อพระยาตากได้หนีออกจากราชธานีเพื่อมุ่งหน้าไปยังฝั่งทะเลตะวันออกมีเรื่องเล่ากันว่าพระองค์ทรงแวะพักเหนื่อยที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ที่วัดต้นโพยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูซึ่งครั้งหนึ่งเคยแผ่อิทธิพลเข้ามายังเมืองศรีมโหสถด้วยที่น่าสนใจก็คือศิวลึงสูง2เมตร72เซนติเมตรนับเป็นศิวลึงที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเส้นเรื่องทางประวัติศาสตร์ของศรีมโหสถยังคงดำเนินต่อไปแม้เมืองจะล่มสลายไปแล้วถึง800ปีจนพื้นที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นป่าดงรกชัดในปีพุทธศักราช2371หลังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างราชสำนักกรุงเทพกับเวียงจันทน์รัชกาลที่3ได้โปรดให้ยกทัพไปปราบปรามในศึกคราวนั้นได้มีการกวาดต้อนผู้คนจากเมืองพวนเมืองเวียงจันทน์และบ้านเมืองสองฝั่งโขงลงมาตั้งบ้านเรือนที่ดงศรีมหาโพธิ์เพื่อให้เป็นหน้าด่านของกรุงเทพเจดีย์วัดแสงสว่างบ้านโคกไทยอำเภอศรีมโหสถมีลักษณะสถาปัตยกรรมบนฐานบัวคว่ำบัวหงายมีสารผีอารักษ์อยู่รายรอบฐานองค์พระเจดีย์ซ้อนชั้นลดหลั่นวางรูปแบบเป็นผังย่อมุมต่อด้วยองค์ระฆังกลมมีปล้องฉนัยและมีฉัตรโลหะเป็นยอดบนสุดนี่คือพระเจดีย์ศิลปกรรมแบบลาวพวนแห่งเมืองเชียงขวางในสปป.ลาวปัจจุบันเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการกวาดต้อนชาวพวนให้มาตั้งรกรากเป็นประชากรใหม่แห่งเมืองศรีมโหสถห่างจากตัวเมืองโบราณศรีมโหสถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ70เมตรที่นี่มีเนินดินขนาดย่อมปรากฏอยู่จากการขุดค้นทางโบราณคดีในปี2508ถึง2510ไม่พบว่ามีลักษณะเป็นศาสนสถาน
สันนิษฐานว่าอาจเป็นเชิงเทินสังเกตการที่ได้สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองศรีมโหสถในราวพุทธศตวรรษที่11ในปี2399บริเวณใกล้ๆเดินแห่งนี้กำนันอินกับนายังบุตรชายได้ขุดพบพระพุทธรูปทองคำหนัก8ตำลึงศิลปะทวาราวดีจึงได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้รับพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายต่อมาพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ปัจจุบันประดิษฐานณหอพระสุราลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังเรื่องราวของศรีมโหสถยังคงดำเนินต่อไปในปีพุทธศักราช2442ที่นี่ได้มีการสร้างวัดในศาสนาคริสต์ขึ้นเป็นแห่งแรกชื่อว่าวัดเทวดารักษาตัวโคกวัดปัจจุบันคือวัดอารักขะเทวดาบริเวณสระน้ำภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ขุดพบโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งมีลักษณะเป็นครุฑสำริดหุ้มทองคุณพ่ออัลทีเอมิเลียนเปรัวผู้ดูแลวัดได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรัชกาลที่6เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2455เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรีพระองค์โปรดให้ซ่อมแซมแล้วติดบนยอดคันธงมหาไพชยนทวัตธงชัยเฉลิมพลประจำกองทัพบกปัจจุบันได้ปลดประจำการแล้วเป็นเวลานานมาแล้วที่นักประวัติศาสตร์ต่างครุ่นคิดหาคำตอบเกี่ยวกับเมืองในยุคทวาราวดีกลุ่มวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่เคยดำรงอยู่ในประเทศไทยนับตั้งแต่การกำเนิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ซึ่งมีทั้งรุ่งเรืองและร่วยรากระทั่งจู่ๆก็หายสาบสูญไปในราวพุทธศตวรรษที่16ท่ามกลางร่องรอยของเมืองโบราณยุคทวาราวดีจำนวนมากศรีมโหสถได้ช่วยเปิดโลกทัศน์และองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรัฐเริ่มแรกของทวาราวดีให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เราเคยรับรู้ในอดีตซึ่งทั้งหมดจะเป็นก้าวสำคัญของการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของทวาราวดีสำหรับพวกเราต่อไปผมว่าเป็นอาณาจักรหรือเป็นเมืองที่น่ามหัศจรรย์มากคือมันเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนไม่ว่าจะเป็นจากลังกาจากอินเดียใต้อินเดียภาคกลางอินเดียภาคเหนือก็ดูเหมือนทุกคนจะมาค้าขายมาที่นี่นะครับแล้วก็นำเอาศิลปกรรมเอาความเชื่ออะไรมาผมว่าเป็นแคว้นที่น่ามหัศจรรย์มากศรีมโหสถเรียกว่าเป็นเมืองต้นทวาที่ถูกลืมก็ว่าได้เพราะว่าคนจะให้ความสำคัญกับเมืองใหญ่ก็คือนครปฐมอู่ทองคูบัวละโวลพบุรีแล้วก็ล่าสุดคือศรีเทพแต่ว่าเมืองนี้มีหลักฐานดั้งเดิมที่สำคัญที่ไม่ถูกสร้างครอบทับด้วยอารยธรรมขอมยังเห็นรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมต้นฉบับอยู่ผมมองว่าที่นี่มีความสำคัญในแง่ของการไขปริศนาทวาราวดีเป็นอย่างยิ่ง